ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ๋สวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับกับการยืนยันเหล่าแพ็คต่างๆที่จะมาให้เปิดนะครับในวันนี้แล้วก็วันจันทร์หน้านะครับส่วนจะมีแพ็คอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ตัวเกมปิดปรับปรุงแล้วก็เปิดเข้ามาให้เล่นนะฮะ15บอลดาม 30% ในการออกนะครับนั่นก็คือไอคอนิกโมเมนต์โรม่าครับแฮปปี้สุดๆเพราะว่าทฤษฎีที่ผมคิดไว้มันถูกจริงๆครับแล้วก็ทายถูกแล้วด้วยต้องอย่างนี้ดิก็จะมีอัลแดร์คาฟูแล้วก็บาติสตูต้านะครับแพ็คนี้เคยมาไปก่อนหน้านี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งนี้มาเป็นครั้งที่2แล้วแหมอย่างนี้ค่อยมีกำลังใจในการคาดการแพ็คต่อไปหน่อยนะฮะสิ่งน่าสนใจก็คือในสัปดาห์หน้านะครับแพ็คที่จะมาให้เปิดเนี่ยอยู่กันไปยาวๆ2สัปดาห์นะครับแล้วก็อยู่ถึงวันที่8พฤศจิกายน2021เวลา 8:59 น.นะครับต้องมารอดูกันต่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยมันจะทำให้ตัวเกมปิดในวันนี้เวลานี้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าแพ็คที่มาให้เปิดนั่นก็คือ Legends Worldwide ครับนะฮะบล็อกดอ10ตำนานครับมาโดยโยฮันครับฮะอ้าวกลับมาอีกครั้งเฉยอินเนสตาครับฟิโก้มาริเน่เจอราร์ดคาฟูปีเตอร์เชคอินซากิลิซาลาซัวแล้วก็จิเบโตซิวาครับโอ้โหทำไมเอาคนเดิมมาให้เปิดไม่เอาคนที่ยังไม่มาไม่ให้เปิดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับและยังไม่หมดครับพีกกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าในสัปดาห์หน้ายังมีอีก1แพ็คอยู่กันไปยาวๆ1สัปดาห์15บอลดามเปอร์เซ็นต์ในการออก 30% นั่นก็คือไอคอนิกโมเมนต์เชลซีครับเคยมาให้เปิด2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3แล้วก็ไปตามเก็บกันได้ทั้งปีเตอร์เชคแลมพาร์ดนะครับกองเต้เตียโกซิวาซีเยคใครเป็นแฟนเชลซีนะครับนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่คุณจะสร้างฟูลทีมเชลซีให้ครบแล้วก็ไปต่อยอดเล่นใน eFootball 2022ครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ